รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสคือแครอทเนี่ยผมพูดเลยนะเด็กๆหลายคนไม่ชอบเลยนะผู้ใหญ่ก็ไม่ชอบอืมใช่ เราทำแครอทเค้กกันไหมเอ๊ะทำไมคุณไม่ปล่อยให้ผมพูดอ่ะผมปูมาตั้งนาน ที่สำคัญไม่ใช้เตาอบเลยไม่ใช้เตาอบเลยแล้วใครจะไปคิดว่าแครอทอะแข็งๆเขียวๆกินเฉพาะตัวมาเจอแบบนี้โอ้โหดูแบบชุ่มฉ่ำน่ากินมากแล้วแบบโอ้โหครีมชีสซอสหอมวานิลามากสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 แบบนี้แหละครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆโจทย์ดีกว่าคุณผู้ชมเปิดรายการมาตอนนี้อยากรู้แล้วว่าเฮ้ยโหวันนี้เราจะทำเมนูอะไรใช้วัตถุดิบอะไรเรามีแครอทมาวันนี้คือแครอทเนี่ยผมพูดเลยนะเด็กๆหลายคนไม่ชอบเลยนะผู้ใหญ่ก็ไม่ชอบอืมใช่มันแบบแข็งแข็งแล้วมันมีกลิ่นนะแล้วแบบรสชาติมันแบบมันไม่ใช่เลยอ่ะมันไม่ได้จริงๆลูกถ้าโจทย์เป็นแครอทผมนี่หมดทางไปเลยถ้ามาเนื้อวากิวอ่ะโอ้สบายแบ เราทำไงดีอ่ะก็เลยคิดว่าถ้าสมมติว่าเป็นแครอทเนี่ยซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยกินยากผมอยากเอามาแบบให้เป็นอะไรที่ง่ายๆแล้วก็รู้สึกว่ากินเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็อร่อยด้วยเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะคุณมีหลักการเราทำแครอทเค้กกันไหมเอ๊ะทำไมคุณไม่ปล่อยให้ผมพูดอ่ะผมปูมาตั้งนานแล้วคุณก็พูดไงว่าผมมีสูตรแบบง่ายๆแครอทเค้กของอาจารย์นานายังไงบ้างครับปกติแครอทเค้กเนี่ยถ้าเป็นอาจารย์เมย์ก็จะพูดว่าเป็นเค้กที่เอเวอร์กรีนนะกินมาตั้งแต่รุ่นเราแล้วกัดไปเจอวอลนัทกัดไปเจอโอ้โหแบบเครื่องเยอะเป็นเค้กโบราณที่เป็นเค้กเนื้อหนักครับแล้วก็รับประทานคู่กับครีมชีสโอ้โหอร่อยเลยเข้ากันแต่เราอะคิดว่าเราเชื่อว่าหลายบ้านจะต้องเจอปัญหาว่าเตาอบไม่มีเครื่องตีก็อาจจะเพิ่งเสียไปหรือตีเค้กไม่ได้เพราะฉะนั้นแบบขอแบบเป็นเครื่องเล็กๆได้ไหมเอาแครอทไปทำอย่างอื่นเถอะถ้าทำแพนเค้กกันไหมตกลงคุณทำเค้กหรือแพนเค้กทำเค้กแครอทในกระทะเค้กแครอทในกระทะนะครับน่าสนใจนะฮะงั้นชื่อเมนูเป็นอย่างนี้ดีกว่า Easy Carrot Cake ครับมาฝังฉุบ1 2 3ไม่เป็นไรครับคุณสั่งใช่ไหมผมทำเดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะครับคุณผู้ชมว่า Easy Carrot Cake เนี่ยมีส่วนผสมและขั้นตอนการทำยังไงครับเมนูวันนี้ขอเสนอ Easy Carrot Cakes โจทย์ในการทำวันนี้ก็คือแครอทจะนำมาทำเป็นเค้กแครอทแบบง่ายๆโดยใช้เพียงแค่กระทะและอุปกรณ์เพียงไม่กี่อย่างทานคู่กับครีมชีสและไอศครีมจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับอ่ะยังไงครับถ้าอยากทำ Easy Carrot Cake ที่บ้านอร่อยๆนะฮะแนะนำก่อนแล้วกันมันเยอะมากจริงๆโอ้ยมันไม่เยอะเลยมันเยอะผมไม่ไหวแล้วผมเห็นแครอทผมก็เหนื่อยแล้วเนี่ย นี่ขูดมาให้แล้วคุณยังเหนื่อยอีกอ่ะถ้าไม่ขูดทำเค้กไม่ได้ใช่มั้ยเอ้ามันจะสุกยังไงอ่ะมันเป็นผักเนื้อแข็งเพราะฉะนั้นการที่ขูดจะทำให้เขาสุกง่ายขึ้นสุกง่ายขึ้นแล้วก็จะได้กระจายทั่วชิ้นเค้กผ่านง่ายแล้วเวลาเราทำเนี่ยนะคะเราอยากให้แครอทกระจายตัวเดี๋ยวเรามีเทคนิคเฮ้ยเราเริ่มจากการใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบนี่เลยนะครับแป้งอเนกประสงค์ตรากบใส่ลงไปสังเกตเลยนะครับแป้งสาลีต้อง TFM นะครับนี่วันนี้เป็นแป้งอเนกประสงค์ตรากบผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนอบเชยข้าวโอ๊ตคั่วต้องคั่วก่อนเพราะว่าอะไรครับจ๊ะหอมอัลมอนด์อบสับหยาบแล้วทำไมอันนี้ไม่เอาไปคั่วล่ะครับก็ได้เหมือนกันอัลมอนด์ถ้าไม่มีเตาอบก็คั่วก็ได้ได้ครับได้ครับไม่ต่างเอ๊ะคุณนี่ไม่ได้แกล้งครับเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านเขาถามมาอันนี้เป็นไลฟ์สดด้วยฮะโอเคนี่นะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวใส่ครึ่งนึงของน้ำตาลที่คุณเคยใส่
ก็จะได้ความหวานที่เท่ากันอย่างปกติน้ำตาลทรายเราใช้150กรัมอันนี้พอเป็นไลท์ชูการ์ใส่แค่75คิดให้แล้วขอบคุณมากหวานเหมือนกันอร่อยเหมือนกันอ่ะแคลอรี่ลดลงจากนั้นเนี่ยนะถ้าเกิดสมมติว่าคุณอยากให้แครอทของเรากระจายตัวอยู่ทั่วทุกอณูเนี่ยคุณก็แค่คนของแห้งก่อนแบบนี้นะนอกเหนือจากแครอทแล้วถั่วแล้วข้าวโอ๊ตต่างๆก็จะกระจายตัวด้วยที่สำคัญน้ำตาลทรายที่เราใส่ลงไปเนี่ยนะคะจะทำให้แป้งของเราไม่เกาะกันเป็นก้อนอ๋อเพราะว่าเขาแบบเม็ดใหญ่กว่าใช่อ่ะจากนั้นเราจะใส่ของที่เกือบจะเป็นของเหลวลงไปก็คือลูกเกดและแครอทแครอทใส่ลงไปตรงนี้แล้วก็คนอ๋อพอมีถั่วมีอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บอ่ะมันคนง่ายขึ้นถูกไหมใช่หลังจากคนแล้วก็แป้งเคลือบแครอทแล้วใช่ป่ะจากนั้นคุณเว้นที่ตรงกลางไว้หน่อยอ่ะแครอททุกเส้นนี่คือเคลือบหมดแล้วฮะอ่ะเราจะใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงไปใส่นะจ๊ะและไข่ไก่2ฟองใส่ของเหลวเข้าไปพร้อมกันเลยมันอีซี่อ่ะคุณแบ่งแห้งกับแบ่งเหลวแล้วคุณก็คนค่อยตะล่อมจากตรงกลางเหมือนกันไหมถูกต้องคนแค่พอเข้ากันไม่ซีเรียสเลยอ๋อไอ้งานง่ายๆก็เลยคุณก็เลยปล่อยมาอย่างนี้เหรอครับใช่เพราะเราทำของที่เรารู้ว่ามันต้องแบบดูยังไงไปแล้วทำไปครับอย่าบ่นเลยครับคุณเท็ดดี้จากนั้นก็คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันครับง่ายๆแค่นี้เองเอ้ยก็ถือว่าง่ายนะแค่มีอ่างผสมเครื่องตรงเครื่องตีไม่ต้องนะใช่เราชอบมากชอบมากก็ทำนี่เริ่มหนืดแล้วเนี่ยตอนนี้แป๊บเดียวเองเดี๋ยวไคลอทเขาก็จะยุบตัวลงแล้วก็จะนุ่มขึ้นสังเกตคือเนื้อแครอทนี่คือก็จะเป็นแน่นๆแบบนี้แหละแครอทก็แครอทอ่ะก็ยังอยู่แครอทจะหายไปอย่างเงี้ยเหรอเป็นไปไม่ได้ผมเหนื่อยจริงๆเลยผมอ่ะทำงานนะผมตั้งใจนะผมอยากได้ความรู้ผมเลยมาเข้าครัวมาเจอแบบนี้ผมขี้บ่นเนาะคุณใช่ไหมแล้วเดี๋ยวยังไงครับเราต้องทำยังไงต่อต้องพักต้องอะไรไหมฮะคนเข้ากันแล้วเนี่ยพักทิ้งไว้ประมาณ15นาทีส่วนผสมจะเหลวขึ้นอ๋อแล้วเราค่อยเอาไปทำเป็นแพนเค้กใช่ค่ะโอเคครับเดี๋ยวพักทิ้งไว้สักครู่แล้วเดี๋ยวเรามาทำกระทะเลยเตรียมสำหรับทำแพนเค้กนะครับช่วงหน้าครับกับขั้นตอนของการทำ Easy Carrot Cake โดยการใช้กระทะแบบง่ายๆและการทำครีมชีสจะออกมาเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับหลังจากพักแป้งไว้สักพักหนึ่งนะฮะประมาณ15นาทีสังเกตดูมันจะเริ่มเหลวลงอันนี้คือถือว่าได้ที่ละใช่เราก็สามารถทำได้เชื่อเราว่าใช้ไฟอ่อนก่อนเพราะถ้าเกิดว่าคุณใช้ไฟแรงส่วนผสมจะไหม้ก่อนสุกครับเพราะวันนี้เพิ่งวันพุธเองคุณเนี่ยนะให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไปไว้นะ